ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะจะพามากินข้าวริมทะเลกันบรรยากาศดีมากนี่ครับผมเราอยู่ที่หาดพัทยานะครับบรรยากาศน้ำใสๆนี่อยู่ติดทะเลแบบนี้เลยยื่นออกมาแบบนี้ฮะเห็นป้ายพัทยาชัดเจนแบบนี้เลยฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะล้านด้วยบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนิวยอร์กไดเนอร์นะทุกคนร้านเขาจะอยู่ใน Walking Street พัทยาใต้เลยตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังคึกคืนเลยนี่จะบอกว่าราคาอาหารที่นี่นะครับน่ารักมากครับทุกคนดูพิซซ่า100กว่าบาทเอง200ทุกคนคือที่นี่เขามีอาหารไทยให้กินด้วยนะนี่อย่างผัดซีอิ๊ว89บาทเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดทะเลแต่ราคาน่ารักมากอันนี้พูดเลยนี่หาให้ดูบรรยากาศในร้านกันชัดๆนะครับนั่งชิลริมทะเลแบบนี้เลยนะครับเดินไปอีกนิดนึงคือตกน้ำแล้วนี่เก้าอี้อยู่ติดทะเลแบบนี้เลยมาแล้วครับนี่ฮะส้มตำถาดริมทะเลของเรานะฮะโอ้โหกุ้งมาเนื้อใสๆมากครับทุกคนสั่งพิซซ่ามาไม่มีความเข้ากันเลยเราสั่งไม่ปรึกษากันเนี่ย แยกกันสั่งครับทุกคนอาหารเขามีหลากหลายไงเธอดูชีสดิ ยืนเละหมดแล้วคือแป้งพิซซ่าที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบบางกรอบนะทุกคนแล้วหน้าเขาให้มาแบบแน่นๆเลยอร่อยมากนี่อุ้ยป้าติดใจแล้วติดใจแล้วเห็นชีสมาแน่นๆเครื่องมาแน่นๆแบบนี้นะถาดเนี้ย209บาทเธอเอาจริงไปซื้อร้านพิซซ่ายังไม่ได้เลยราคาดีมากและนั่งชิลริมทะเลแบบเนี้ยเธอคิดดูดิโคตรถูกเนาะฮะกุ้งมาเนื้อใสๆครับอันนี้เป็นตำปูปลานะเราสั่งมาทีเด็ดพูดเลยนี่ฮะรสชาติเขาจัดจ้านนะกุ้งมาตัวใหญ่ด้วยป้าครับไปฮะหน้าคือละมุนมากนี่ในเซตเขาจะมีเป็นผักเป็นขนมจีนเนาะไข่ต้มแคบหมูอะไรแบบนี้แล้วก็ส้มตำมาเป็นคุกใหญ่ๆแบบนี้ฮะน้อยหนึ่งก้าบาทเองเห็นสีแบบนี้จัดจ้านมากเถอะขอบสะใจเอาขนมจีนคุกไปด้วยกระเด็นใส่หน้าแล้วละมุนมากแม่นี่ผมสั่งมาเป็นฮอตดอกสไตล์อเมริกันครับทุกคนเห็นวัยรุ่นอเมริกาชอบกินไงผมสั่งมาว่าไม่เคยกินนะปกติอ่ะน่าไม่ให้นะได้อยู่เธอบูลลี่เหรอโอ้นี่ครับโอ้ดูความน่ากินฮะในเซตเขาจะมีเป็นอย่างนี้นะเป็นขนมปังกับฮอตดอกนะแล้วก็จะเป็นปลายมาแบบนี้อันใหญ่อันยาวมากของพี่มันใหญ่ยาวอยู่แล้วหมายถึงไส้กรอกพี่ก็มองหน้าเลยไส้กรอกคืออร่อยมากเธอเห็นไหมเห็นเท็กเจอร์ข้างในไหมไส้กรอกอเมริกาเป็นนี้นี่เองเพิ่งรู้นะปกติกินเนี่ยไส้กรอกไทยเราจะกินยังไงให้หมวดจีนนะเยอะมากใหญ่มากโอเคของเธอก่อนเลยเนี่ยดูมาชิ้นเป้งๆแบบนี้เลยเบอร์เกอร์อันเท่าหน้ากินยังไงก่อนเดี๋ยวขอลองกันเถอะเห็นดิอุ้ยข้างในมีไส้ด้วยมีข้างในมีทั้งเบคอนทั้งชีสทั้งเนื้อมาชำๆแบบนี้2ชิ้นเนาะแล้วมันเหมือนเป็นหัวหอมเนาะใช่ไหมใช่คือเนื้อเขาเหมือนหมักปรุงรสมาแล้วด้วยอร่อยอ่ะโอ้โหกินแต่เนื้ออาไม่ไหวจริงเบคอนก็ดีกรอบมากนี่ฮะอย่างที่เราสั่งมานี้นะครับ149บาทของผมนะของน้องแจ๋ม389บาทอันนี้คือต้องห่อกลับบ้านแล้วล่ะเธอสั่งมาจุกขนาดนี้คือชิ้นใหญ่มากจริงถ้ามา2คนสั่งชิ้นเดียวก็จุกแล้วนี่อันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะทุกคนน้ำมาข้นๆแบบนี้เลยโอ้โหดูดได้เว้ยลูกผิดขึ้นมาเวนคือน้ำคาโบนาร่าเขาว่าจะหอมครีมมากทุกคนถ้าพาลูกๆหลานๆมาก็คือเด็กสามารถกินได้เลยหรือใครไม่ชอบกินเผ็ดก็อร่อยนี่ฮะแล้วน้องแจ่มเขาชอบกินอยู่แล้วด้วยนะเมนูเนี้ยเลอะเทอะไปหมดชนแก้วหน่อยนี่นั่งชิลริมทะเลต้องแบบนี้ครับเธอบอกว่าแก้วเนี้ยมากับซูตานะทำไมอ่ะมาการ์เรต้างงลิต้าไงอย่างงงอะไรวะเนี่ยมองวิวดีกว่าเล่นมุกแบบนี้โอ้โหจะบอกว่าที่นี่นะครับค็อกเทลม็อกเทลเขามีขายหมดเลยนะนี่ฮะเขาจะมีเป็นบาร์แบบนี้นะครับนี่เราสั่งได้เลยราคาก็ประมาณ100กว่าบาทเองนี่ฮะอันนี้อาหารไทยก็มีนะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดแบบนี้นะครับอู้บีบมะนาวไปช่ำๆจานนึงเขาจะมีเวียนผักเครื่องเคียงถั่วแบบนี้มาให้นะครับผมโรยไปเลยกินแบบสะใจสไตล์ไทยๆครับผมนี่เห็นเป็นร้านอาหารฝรั่งแบบนี้นะแต่ว่าอาหารไทยดูเขาทำแบบผัดไทยแท้ๆนะครับดูเครื่องที่เขาใส่มาในเส้นเห็นไหมหอมต้มหอมแดงแบบนี้นะแทบหมดลมหายใจผัดไทยมันต้องแบบนี้
นะฮะถูกใจเขาแหละฟินมากเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่เห็นจานใหม่ใหญ่แบบนี้149บาทนะทุกคนคือราคาเขาน่ารักจริงๆอะเนาะเธอเนาะจริงราคาเหมือนร้านอาหารทั่วไปอะแต่นี่ติดทะเลนะใช่เดินไปนี่คือตกกันนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเห็นสั่งอาหารมาเยอะก็คือพาเพื่อนมาเที่ยววอล์กกิ้งเพื่อนกำลังตามมานี่อันนี้เป็นยำวุ้นเส้นทะเลรวมนะทุกคนก็คือยกมาทะเลจริงๆทั้งทะเลทั้งปลาหมึกกุ้งหอยก็มีนี่เลยโอ้โหแล้วดูสีพริกดิคือจะบอกว่าเป็นร้านที่ทำอาหารไทยโดยท่าจัดจ้านมากใช่ไทยคือไทยเลยฝรั่งคือฝรั่งเลยค่ะนี่ครับแคบหมูก็ยำไม่รู้เข้ากันเปล่าเทสมั่วไปหมดแล้วป่ะกลับเนาะสะใจนี่ครับผมพามาดูบรรยากาศอีกทีนึงครับนี่ใครอยากดูบอลโลกนะครับบรรยากาศคืออยู่ติดทะเลแบบนี้เลยมีจอโปรเจคเตอร์ฉายนะครับนี่นั่งรับลมทะเลชิลๆนะครับดูแสงไฟตอนกลางคืนนะครับนี่เห็นเรือเห็นบรรยากาศของพัทยาหมดเลยครับทุกคนบรรยากาศคือชิลมากแต่ทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวต่อก่อนแล้วเพื่อนเรามาแล้วถ้าใครอยากตามมานั่งกินข้าวชิลๆแบบเรานะตามมาได้เลยร้านนี้ชื่อร้าน New York Diner นะทุกคนบรรยากาศดีมากเขาจะอยู่ใน Walking Street พัทยาใต้เลยนะตรงเข้ามาเลยต้นมะขามมาสังเกตขวามือร้านอยู่ขวามือตรงข้าม Family Mart นะร้านเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงประมาณตีสามครึ่งนะคลิปหน้าเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเพื่อนเธออยู่ไหนวะเนี่ยไม่ไหวแล้วน้ำตาจะไหลแล้วเผ็ดมากมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดนี่ฟ้ามืดเพื่อนยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวไปตื้อต่อ